โหเมียไม่ต้องห่วงน้องชายมาเนี่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 ยถ้าสมมติว่าเฮียได้ดูดาร์กแชนแล้วมาริโกหกทั้งหมดพรุ่งนี้เฮียจะเปลี่ยนแผนเฮียจะให้ใครก็ได้ใส่หน้ากากปลอมๆอ่ะมาจับตัวมาริไปเพื่อให้งานแม่งล่มแล้วเฮียตีมันต่อให้เละก็ได้นะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเขาจะจบเฮียไม่เฮียจะแต่งก็ได้นะไม่ฆ่าเลยไม่แต่ถ้ามันจะจบเฮียจะเอาตัวแวมแทนโอเคยังไงดีอะรอแป๊บเดียวเดี๋ยวกูรอดูแชทจากคุณมารีแป๊บเดียวไม่นานสงสัยจะพูดซิจะพูดอยู่ไหนขอจริงใครพี่แชทยาอีผมไม่ต้องทำแบบนั้นหรอกยาอีที่มาเล่นจริงๆนะอันนี้ใครไม่ต้องหรอกคุณมาลีกำลังเอาแชทให้อยู่สตีฟนี่คุณมาลีครับพอดีเป็นแก๊งนู้นเข้ามาเพื่อเป็นสัญญายุติศึกนะอ๋อมีอะไรเงี้ยหรอใช่ๆแต่เดี๋ยวจะขอดูแป๊บเดียวเดี๋ยวขอดูความจริงใจเขาแป๊บเดียวว่าเขาพูดจริงเขาพูดโกหกชมพูบอกว่ากำลังจะถึงแล้วจะถึงเนี่ยที่เราอยู่กันโอเคแชทที่รักใครที่รักวะเฮ้ยมึงไปโคตรเท่คุยกันมาเรียวพาไปอยู่บนรถไปที่รักมึงแล้วเหรอเนี่ยก็เผลอเรียกไปเผลออนาคตมันเป็นไงโอ้โหเนี่ยไวไฟตกกระจายเลยเมื่อกี้เรียกที่รักเอามา200เด้นั่นแอบขายไปแล้วนะไปนะจะเป็นไม่ใช่แอบขายไปแล้วอยู่เนี่ยใช่ไหมเอาไปขอหญิงดิเอาไปขอหญิงแต่งงานเดี๋ยวพี่ชายเก็บได้นะอีกเก้าอันเองหรออ้าวก็จะบูให้ไปอันหนึ่งไงจมูกบ้าผู้ชายจมูกบ้าผู้ชายจมูกบ้าผู้ชายล้อมันล้อมันเอไอจอนว่าเพื่อนกันบ้านเนาะมึงมีอีกเหรอไม่มีฮะมีมีพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าจะรวมมาเยอะอย่างนั้นน่ะเอ้ยจอนมึงรู้ยังว่าก็ตอนมันโพสเซนเลยกับมันถามหาไอ้หมอนั่นอีกเอาไว้ใช่อ่ะเออมันถ่ายแม่อ๋อกูเวลาตอนหนึ่งทุ่มสามสิบเขาถามว่าตอนนี้มีหมอไหนออนมากกูรู้แล้วแล้วเจ้าบูไม่รู้จักชื่อเต็มเขาบ้างตรงนี้แขกให้เฉลยเห็นเวลาด้วยได้ปะไม่เห็นหรอคะไม่เห็นเวลามันไม่เห็นอ่ะมันติดตรงเวลามองไม่เห็นครับคือมันรู้ว่าวันนี้มันเรียกกูมารักษาขาที่เดเบลใช่ปะไล่หมอจีอยู่ใช่ป่ะมารีเห็นว่ามันเห็นเวลานะเดี๋ยวให้หมอจีไปมันเป็นเลข9หมดเลยอะค่ะไล่หมอจีมันแคสไม่เห็นอะไรฝากคุณมารีไอ้นี่ก็เลยจะมากดใบให้หน่อยแล้วคุณโทรบอกมาใช่ป่ะเออเนี่ยเดี๋ยวคุณไปรักษาไปหมอจีแล้วมันก็บอกว่ามึงจะเอาเขามาทำไมอะเขารักษาไม่ค่อยเป็นแต่วันอะกูเลยบอกไอ้แม่คือรถพี่มาเดี๋ยวพี่พาไปเลเวลรักษาคนหน่อยแล้วแม่บอกว่าไงรู้ป่ะแล้วทำไมมึงไม่เอาเขามาด้วยอะมึงไม่บอกคนนั้นมาด้วยอะมึงคิดว่าไงวะทุกคนหนีไปก่อนหลบไว้มะลิบอกได้แค่นี้อาชนมันเห็นแค่นั้นค่ะเวลามันติดขอบอยู่แค่นั้นจริงๆค่ะมองดูในกลุ่มอื่นก็ได้น่ะอันนี้มะลิแคปทั้งขอบโทรศัพท์มาแล้วนะไม่ได้ตัดมือถือมันคือเวลา 3:00 ใช่ค่ะข้อความแรกเริ่มตรงที่นะเดี๋ยวนะมันคือตอน 3:00 นี่ครับถ้า3:00มันก็คือเพิ่งเมื่อกี้ขาไอ้วุฒิรักษาขาชมพูไหนวุฒิอยู่ไหนตรงคำว่ารีบเลยอะค่ะเป็นอันแรกของวันนี้อ๋อรักษาขาได้มาพูดกันแค่นี้แหละค่ะกูไม่ได้ชื่อจีนะของวันอื่นถ้าก้าวก็คือ3:00เฮียก็ลองส่งในกลุ่มอื่นดูดิว่าเป็นไงโอเคเพราะว่าถ้างั้นแปลว่าคุณมาริโกหกเพราะว่าหน้าหมีพี่ว่าผมกลับมาแล้วตอน3:00กว่าๆนั่นหมายความว่ามันเพิ่งจะเมื่อกี้นี่ใช่ค่ะเมื่อกี้ค่ะก็มันมีแค่นี้จริงๆค่ะก่อนหน้านั้นก็คือเป็นข้อความของวันอื่นน่ะอันนี้ไม่ได้โกหกนะนี่มาริส่งให้ดูหมดเลยน่ะข้อความที่มาริพิมพ์ไปอ่ะคุณเฉินก็เห็นนะทำไมเห็นตรงนี้ตีไม่หยุดเลยวะอยากถือไม่ก๊อปมันยัง
มันเริ่มตั้งแต่คำว่ารีบเลยถูกต้องไหมครับคือของวันนี้ใช่ค่ะนี่หมายความว่าคุณมารีก็บอกฝั่งนู้นให้หนีสิครับมารีบอกว่าให้หนีทั้งที่มารีไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนค่ะแต่มารีบอกจริงๆว่าให้เขาหนีแต่มารีไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนนี่มารีพูดความจริงโอ้ยแอบเขาไม่ผิดหรอกเพราะว่าเขาในใครทำอะไรกันเนี่ยเขาอยู่กับฝั่งนู้นอ่ะครอบครัวครอบครัวเขาครอบครัวกำลังจะโดนไงมารีก็ต้องเตือนนั่นแหละนั่นแหละไม่เป็นไรถูกต้องแล้วครับถูกต้องแล้วคุณมารีทำถูกต้องถ้าอย่างนั้นคุณมารีเข้ามาชมพูก็ยังไม่ไว้ใจอยู่ดีอ่ะแต่คุณมารีก็ต้องอยู่ใช่ใช่เขาเข้ามาที่เขาเข้ามาเขาเพราะว่าเขาไม่ได้เต็มใจเข้ามาถูกไหมใช่ใช่เขาไม่เต็มใจถ้ามารีสัญญาถ้ามารีสัญญาอะไรกับใครสมมติว่ามารีสัญญากับแก๊งนี้ว่ามารีจะไม่พูดเรื่องไหนมารีก็จะไม่พูดค่ะมารีจะไม่ผิดคำพูดโอเคดีแล้วงั้นเปิดใจให้ผมดูหน่อยได้ไหมไม่ใช่วะไอ้หัวไอ้จอนบังปีเตอร์ไอ้ติฟมาคุยกูดีแป๊บนึงพรุ่งนี้พวกมึงไม่ต้องมางานแต่งพวกมึงใส่หน้ากากมาพังงานอ่ะกูต้องการให้มึงพังงานเดี๋ยวกูจะบอกกูนะอีทานไปก่อนเลยเดี๋ยวกูจะเตรียมสถานการณ์ไปก่อนเลยกูต้องการให้มึงพังงานจับเจ้าสาวไปซะแล้วสัญญาที่นี่จะยกเลิกโอเคเพื่อนมันตุกติกกูไม่อยากได้ตัวนี้โอเคแล้วจะกระทืบได้เรื่อยๆใช่ๆไม่ต้องพูดอะไรนะรู้แค่นี้นะโอเคเพื่อนตามนั้นหมดใจร้ายค่ะมานี้เป็นอะไรใครทำไม่เป็นไรเข้าใจเขาแล้วไม่เป็นไรเขาเพื่อนผมต้องอย่างนี้อยู่แล้วมันไม่ผิดถูกต้องเพื่อนผมถึงจะเป็นคนระยำคนเลวมานี้ไม่รู้จริงๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องจับมาหรอกของเขากี่เม็ดเนี่ยเอาไว้ติดต่อครอบครัวดีแล้วอ๋อมาคุยกันเองไหมไปไม่เป็นไรนะโอเอนะไม่เป็นไรนะครับบางเราจะไม่ได้ให้นี่จะไปต่อยหน้าคุณมารีเขาทำไมอ่ะนั่นไงหมอฉันยืนอยู่ตรงนี้นะต่อยบางเขาบอกให้หลบทุกคนหนีไปก่อนมารีรอได้รอหมอก่อนได้แค่นี้ถ้าไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแล้วจะบอกให้หลบทำไมเพราะในเมื่อก็ยังไม่ได้เจอเออแปลลุงจำลองเอาให้หมอเนี่ยจะบอกให้หนีทำไมในเมื่อพวกผมก็ยังหาไม่เจอแล้วผมก็ไม่ได้หาเขาตั้งแต่ตอนแรกทำไมถึงบอกให้หนีวางแล้ววางแล้วต่างงานแต่งเขาจะกลับมาทำโอทีไหมอะไรนะครับน้องชายต่างงานแต่งเราจะเจอตัวเขาไหมหลังงานแต่งต้องเจอครับยังไงก็ต้องเจอเพราะเขาต้องทำงานครับเพราะว่าปัญหาที่ตอนนี้ที่เขาเอาที่มาริมาตอนนี้คือเขาทำงานไม่ได้ครับโอ้ต้องเจอไอโอมด้วยใช่ไหมใช่ไอโอมมันคงกลับมีสติยังอะไรนะครับไอโอมมีสติยังอ่ะไอโอมมีสติยังเห็นว่าโอมมีสติแล้วครับเพราะว่าไอหน้าหมีมันตอนแรกหน้าหมีมันหมดเวลาหลังไอนี่หน้าหมีมันยังพิมพ์ว่ามันกลับมาแล้วเลยเฮียเห็นในดาร์กแชทแต่ไอโอมอ่ะนั่นแสดงว่าไอโอมมันก็คงกลับมาแล้วเพราะว่าเห็นกัตจังพิมพ์มาบอกว่ามันเข้ามาตั้งแต่หกโมงแล้วแต่ว่ามันอะไรนะมันเข้ามาตั้งแต่หกโมงแล้วแต่ว่ามันตอนนี้มันหมดเวลาแล้วเฮียทุกอย่างไม่รู้คิดถึงไอโอมอ่ะเดี๋ยวไปเอาคืนมาได้ไม่ต้องห่วงถ้าเจอโอมเอาอีกนะได้ๆแต่เป็นภาระเป็นภาระนิดหน่อยแต่เฮียอยากได้เอาพรุ่งนี้เอาให้งานแต่งพังก่อนเฮียต้องการให้งานแต่งพังพรุ่งนี้เฮ้ยพังอยู่แล้วเฮียไม่ต้องห่วงจัดให้โอเคครับเฮียบอกอยากเจอพวกเขามากเลยตอนนี้คุยกับลุงไม่ได้ว่าเฮียต้องการให้งานแต่งมันพังครับกูเติมน้ำมันคันนู้นมายก็อย่างที่ผมบอกแล้วว่าเขาไม่รู้อ่ะไม่เป็นไรเขาไม่รู้ว่าผมไม่ว่าอยู่แล้วแต่ผมไม่ยอมให้จบแบบนี้โชว์ไปไหนอ่ะตึกแค่ว่าไปไหนอ่ะโพเหรอเดี๋ยวทำไมรถเหลืองใช่ใช่ไปโพเหรอเอาของมาแล้วใช่ไหมเอาของมาสิเราไปกันเลยเพื่อนไปกำลังจะเบลกำลังจะเบลไปคุณมาลีขึ้นรถเลยครับสวัสดีแฟนฉันเฮ้ยแหมมึงก็พูดไปยังไม่แต่งเลยโ
มค่อยมานั่งแกะรายละเอียดในข้อความอีกทีครับว่ามันมีอะไรบ้างที่มันที่ผมอ่านแล้วมันแบบต้องมานั่งจับใจความเลยครับ